คลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในณะดัน,น,นี้เป็นข้อมูลออนเชนนะรวมถึงเหรียญออลคอยต่างๆที่กำลังมีเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเคเอ็กซเนาะ FTX e นะครับหรือเหรียญล่าสุดที่เพิ่งชนะการประมูลนะครับอย่างเช่น Infinity หรือว e ่า EFI นั่นเองนะครับก็คิดว่าข้อมูลระดับที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมลูกกวนนิดนึงนะขอสังวินะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนนคคลิปต่ออดกหยะรับ โอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตราคาในขณะนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่47,000นะฮะอีทเรียมสามพันเจ็ดร้อยนะฮะบีเอ็นบีห้าร้อยสิบห้าเนาะโซลาร่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับคาร์โนนหนึ่งจุดสามสี่เอ็กซ์อพีศูนย์จุดแปดสามรูน่าแปดสิบหกนั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ GNO เนาะอันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับผมใครรู้จักบอกกันมาหน่อยลลกกันแ้ว็มี อาเวนะครับผมก็เลยดูว่าช่วงนี้ d e f าเนี่ยหลายตัวเลยนะดีฟายสีตัวในช่วงนี้นะครับเติบโตมาเป็น1 0เลยน,นั่นเองก็ต้องขอแสดงความยนินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ล่าสุด m i คเคอสเ t ร์นะครับหรือว่าบริษัท Mi โ r o s t r a ท e g y น,นั่นเองนะครับที่ได้ซื้อบิตคอยเพิ่มมากขึ้นกว่า1000 914 BTC นั่นเองนะครับหรือว่าประมาณสัก9 4ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะก็เฉลี่ย1,900เหรียญที่เขาซื้อมาเนี่ยราๆสัก49,000เหรียญตอนหนึง Bitcoin นั่นเองหรือว่าเราๆสักล้านกลางๆตอนหนึง Bitcoin นั่นเองซึ่งทำให้ตอนนี้ MicroStrategy นะครับถืออยู่124,391 BTC ในณขณะนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้ MicroStrategy ก็ยังเป็นที่หนึ่งในณขณะนี้อยู่นอกสับบริษัทที่ถือ บิตคอย์เยอะที่สุดนะครับลองลงมาก็คือเทสล่านั่นเองถือกว่า42,000เนาะแล้วก็ Galaxy d i g i t a ตอลนะไวเจอร์แล้วก็ Square นะครับผมหรือว่าบริษัทของคุณจ็คดอซี่ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ Cash App นั่นเองนะครับผมแล้วก็บริษัทขุดเหมืองต่างๆคอยเบสแทลล์ก็วางกันไปเนาะก็รอรุนนะครับผมรอรุนว่าเทสลาจะประกาศซื้อ bitcoin เหมือนช่วงต้นๆปีในปี2021หรือเปล่านะครับอันนี้สําหรับในปี2022ก็ต้องรอรุนกันต่อไปแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าเทสลามีการเคลื่อนไหวอันนี้คิดแบบเก่าๆนะโอ้น่าีจะทาให้เกิดความคึื่อนข้างอยู่พอสมควรนะยังไงก็ เราจะตามกันดูแลกันสำหรับบริษทัทใหญ่ๆที่ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่มีบริษัทอะไรอื่นเข้ามาซื้อบิตคอยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็เอาไปช่วยแลกันนะสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคอยเทลกราฟนะครับยังเป็นในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยอยู่เนาะก็เป็นสถิตย้อนหลังกลับไปแล้วกันนะครับตั้งแต่ตอนปี2017เนาะ,ะ2018เนาะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสัปดาห์แรกของปีนะครับผมหรือว่าสัปดาห์แรกในเดือนมกรา เนี่ยนะครับผมตั้งแต่ตอนปี2018เนาะราคาบิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นมา7ถึง36แล้วแต่ปีนั่นเองนะครับก็จะลองก็ไปดูข้อมูลเนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณอเล็กกรูเกอร์นั่นเองใช่ไหบางไงก็ลองลองเข้าไปติดตามใน Twitter กันได้นะครับก็เห็นไหมตอนปี2018นะครับ first week เนาะหรือว่าสัปดาห์แรกนะครับราคาบิตคอย n เติบโตขึ้นมา18 2%อ่า2 9 7 2 0 2.20เติบโตมากกว่า13แล้วก็2 2 1เติบโตมาากกว่ 36%นะนั่นเองก็เลยว่าปีนี้นะครับช่วงต้นปีถือว่าเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นเนาะว่าปีใหม่จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปีที่ดีตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยหรือเปล่าหรือว่าบิตคอยจะให้ของขวัญชาวคริปโตบ้างหรือไม่นะอันนี้ก็เอาดูชว่วยรู้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลต่างๆที่ผมได้เล่ามาคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับต่อมานะครับ, <ๆ S 1> รบเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของคุณวิวครเมเต้กันบ้างนะครับผมก็ถ アナリストชื่อดังคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับอายุ19เนาะถือว่าเก่งมากๆทีนี้สมมติถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะสังเกตนะว่าวอลลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวอลลุ่มในการทอนเฟอร์บนะิตคอยน์เนาะศูนย์ถึง1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าศูนย์ถึง30,000บาทประมาณนั้นเนาะก็ตกต่ำลงอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับแต่ก็เริ่มที่จะมีกลับมาแล้วบางส่วนเนาะแต่ก็ยังตกต่ำอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มตั้งแต่3ามหน่งพันเคนะครับผมหรือว่า 30, า30,000บทถึง 3 0 0แสนบาทใน,นขณะน,นี้ก็ยังเหมือนกันเลยนะยังตกต่ำอยู่ใน,นขณะน,นี้อยู่เนาะโดยรวม,มเนาะแต่นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลของวอลุ่มตั้งแต่10ล้าน1ิ <c oughs> ล้านเหรียญดอ,อลลา,าร์สหรัฐขึ้นไปหรือว่า300ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นยังเห็นได้ชัดนะฮะไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกต่ำโอเคแหละสักช่วงกลางๆปีอันนั้นตกต่ำเนาะอันนั้นตกต่ำทุกทุกที่เลยนะครับผมแต่ถ้าเราดูตอนนี้รายใหญ่ๆหรือว่า อวอลลุ่ม,มใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตมากกว่าวอลลุ่มเล็กๆที่อยู่ใน,นขณะนี้นั่เนเองสำหรับอัตราการเติบโตของวอลลุ่มทรานเฟอร์ต่างๆนั่นเองเนะก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่บิ๊กบอยตอนนี้เริ่มแล้วหรือเปล่าอันนี้ลองจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางคุณแมทธิวกันบ้างนะครับก็ ในเรื่องของตัวบัมแอนลันรีเวอร์ซลก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นไปนตามที่คาดคิดอยู่ในขณะนี้นะก็ไม่ได้จะผิดแผนอะไรนะครับแต่ก็ลองลุ้นกันต่อไปว่าจะยืนอยู่ที่เส้นเทรลไลน์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับผมไม่อยากจะให้มันตกลงมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็เอาได้ช่วยแล้วกันนะครับแต่หมายถึงว่าตอนนี้กําลังดําเนินไปในท่าน,นี้อยู่นะก็ต้องรองจับตากันดูต่อไปว่าอนาคตมันจะเป็นแบบตอนปี2020ที่เกิดเหตุการณ์ บัมแอนด์รันรีเวอร์ซัลแบบนี้หรือเปล่านะเวลาที่มันเยือนบนเส้นเทรลไลน์เนี่ยก็อาจที่จะสปริงเด้งกลับขึ้นไปได้อันนี้ตอนปี2020นะแต่ก็ไม่รู้ว่าปี2022ที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นไปตามแบบนี้หรือเปล่านะนี่เพื่อนๆต้องไปพิจารณาวิเคราะห์กันเองเนาะหรือว่าเพื่นนอนๆคนไหนที่เก่งเรื่องของการาฟยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าพวกมันคิดเห็นกันยังไงสำหรับบัมแอนด์รันรีเวอร์ซัลนะครับผมลองลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเเเรราามดูในื่่องกกียวับ เหรียญอัลคอยกันบ้างนะครับก็คือล่าสุดทางอนะีเท r e u เรียมเวลเนาะหรือว่าคนรวยออน c ชนอีเท h e r เรียมต่างๆเนี่ยนะครับผมทุ่มเงินนะกว่า1.6พันล้านนะครับผมในการซื้อเหรียญ FTT เนานะหรือว่าเหรียญของ Exchange FTF นั่นเองนะครับก็เลยได้ทำให้ชิบะนะหลุดออกจากตำแหน่งเทพเจ้าแห่งอัลคอยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่า เป็นการชิงเขาเรียกว่าชิงตำแหน่งกันอยู่พอสมควรในการเนาะสำหรับเหรียญที่อีเทเรียมเวลเนี่ยหรือว่าคนรวยๆสำหรับอีเทเรียมถือนะครับก่อนนั้นนี้เป็นชีบะตชีบัตตอนนี้ FTT แซงขึ้นมาแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราก็ดูข้อมูลล่าสุดในณขณะนี้ก็ยังเป็นแฟนชีบัตรกลับมาอีกแล้วนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมตอนนี้ชีบักลับมาเป็นอันดับหนึ่งนะก็สู้กันอยู่อย่างหนักหน่วงในช่วงนี้สําหรับชีบะแล้วก็ FTX โทเคนนั่นเองตอนนี้เชีบบาทเนี่ยโมูลค่ารวมๆที่ถือสำหรับเขาเรียกว่าอะไรคนรวย1,000อันดับแรกของ Ethereum Wallet อลเนะฮะก็อยู่ที่ราวๆสัก60,000ล้านบาทน,นั่นเองในขณะนี้นะถ้าเทียบกับ FTX Token หรือว่า FTT เนี่ยหรือว่าเหรียญของเอเจนต์เนี่ยก็อยู่ราวๆสักห้าหมื่นล้านน,นั่นเองนะก็ยังก็สูสีสู้กันอยู่ในขณะนี้นะฮะก็ เฮ้แต่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจอีกนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ข่าวนะครับผมจะสังเกตว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือมันมีเหรียญที่ชื่อว่า OKX OK e ด้วยนะฮะที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงเนาะแต่คือมันเป็นเหรียญที่เ,เป็นเหรียญที่อยู่ในเอเชีนะครับซึ่งคล้ายๆกับทาง FTX นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะทาง โอเคบี OK นะครับเหรียญน,นี้เนาะก็อยู่ที่เราเราสนะครับผมถ้าเทียบกับชิบะ8% FTT หรือว่า FTX 5.7% OKB OK อยู่ที่2%นั่นเองนะครับผมก็ถามว่าแล้วมันเจ๋ยงยังไงสำหรับ OKB OK นะครับก็คือเป็นเหรียญไอเชน A นะที่ทําให้คนถือเหรียญของเขาเนี่ยสามารถที่จะลดค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆในการเทรด ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นเทียนะโอเคคุณอ,อยู่ถือเท่านี้ก็ได้ส่วนลดไปเท่านั้นถือเท่านั้นก็ได้ส่วนลดไปเท่านี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลสิ่งที่พิเศษสําหรับตัวเหรียญ OKB เนี่ยก็คือเขามีเชนของตัวเองด้วยนั่นเองก็เรีวยกว่าทาง OKX OK เ,เนี่ยเขามีไอ c h a chain, เห็นไหมถ้าเราดูด้านบนนะฮะมีไอ c h a chain, ก็คือเป็นไอ c h a i ที่เราเคยใช้งานปกตินี่แหละนะครับผมแล้วก็มี d e f าด้วยเช่นเดียวกันนะก็เรีวยกว่า ตอนนี้ทําคบคู่กันไปเนาะแล้วก็อนาคตผมคิดว่า o k เก็คงเป็นไอ้เชนหนึ่งที่ที่น่าจับตามอาอีกหนึ่งเจ้าแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ได้เล็กๆอะไรอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นระดับโกลบอลด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ถ้าเทียบกับ FTX หรือว่าถ้าเทียบกับ b i n a น c e อาจจะยังสู้ไม่ได้เนาะในแง่ของวอลุ่มต่างๆนั่นเองแต่ผมคิดว่าเขาก็คงที่จะพัฒนาต่อไปแล้วก็ถ้าเขายังทาไม่หยุดแล้วก็มีผลักอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเหรี o k ยญือเห OKB เอ็เป็นสิ่งที่่นาจะทํา,าทให้เราาเข้ไปศึกษาข้อมมมูลเเพิิต่ต กันนั่นเองนะครับประกอบกับเนาะ FTT นะครับหรือว่า FTX นะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าเฮ้ยสมมติถ้าคุณเป็น tier หนึ่งเนี่ยคุณถือ FTT stake เอาไว้25เหรียญเนี่ยเอ 20, อเยี่สิบห้า FTT เนาะก็จะได้อา่าส่วนลดเงินคืนจากค่าธรรมเนียมในการเทรดต่างๆนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆว่าประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเทรดเนาะประกอบกับ,กบทาง FTX เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรม buy back เนาะหรือว่าเอาค่าธรรมเนียมหรือว่าค่ารายได้และกันของแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไปซื้อเหรียญต่างๆแล้วก็เอามา เบิร์นด้วยนั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะฮะผมคิดว่ามันท่าคล้ายๆกันเนาะก็คืออย่างเช่นถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัว OKB OK เนาะก็มีการเบิร์นทุกๆเข้าใจว่าน่าจะเดีเบิร์นทุกๆควอเตอร์นะอ่าเนี่ยนะครับผมก็เบิร์นอยู่อย่างหนักเนาะเบิร์นทีหนึ่ง2.3เอ่อล้าน OKB OK นะครับ2ล้านก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีการเติบโตหรือว่ามีการใช้งาน x c h a n ชนต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนน,หนั่นเองแต่สิ่งที่ผมจับตามองเนี่ยก็คือ เออเวลต่างๆก็มีส่วนหนึ่งที่ถือเหรียญ OKB OK ด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอันดับต้นๆเนี่ยมีเหรียญ h a n ช e อยู่โอ้จะย,ยังมีหลายเหรียญน,นะมี FTX นะครับ OKB OK แล้วก็มี CRO ด้วยนั่นเองที่เป็นเหรียญที่ทำ h A n g e นั่นเองแต่สิ่งที่ผมมองว่า เหรียญ h a n ช e อย่าง OKB OK แล้วก็ CRO ที่มันแตกต่างเนี่ยก็คือมันคือเขามีเชนของตัวเองคล้ายๆกับ a n c น Smart chain ด้วยนั่นเองแต่ทาง FTX ยังไม่มีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกคริปโตถ้าเขาจะทำาเชนอันนี้ก็ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันสรับเปลี่ยน FTT นะน,นี้ก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ Infinity นะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ลูกของทาง Engine นั่นเองก็เลยด้ว่าเป็น OG นะครับผมหรือว่า รุ่นเกา่ารุ่นเกา่าแล้วกันในวงการเอเนอรนะครับผมสำหรับ Engine เนาะทีนี้โปรเจกต์ลูกของเขาที่ชื่อว่า Infinity เนี่ยก็ชนะแล้วนะฮะสำหรับการประมูลนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะวินเนอร์แล้วนะครับก็ได้ดอทไปกว่าในการเราลงทุนนะเนาะกว่า200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็อขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันเนาะสำหรับเหรียญอินฟินิตี้นะครับผมสำหรับอินฟินิตี้เนี่ยทำอะไรนะฮะสำหรับขับดูข้อมูลเนาะก็คือ เขาทําในเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะที่จะสามารถที่จะให้ NFT ต่างเนี่ยคือเขาทําหลายอย่างเรีไดว่าน่าจะครบวงย้อนะเกี่ยวกับ NFT นะครับแล้วก็จะให้อาจะให้บริการเนาะให้กับ cross chain network นะครับผมที่อยู่ในบน Polygon นั่งซึ่ง Polygon เนี่ยเขาก็จะมีหลายโปรเจกต์ที่มาใช้ p a r a c h a ของเขาใช่ไหม i n f i n i t y ก็คือจะให้โปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นอ่ะมาพูดคุยหรือว่าส่งโทเค็นหรือว่าใช้งาน NFT ต่างๆหรือว่าเคลื่อนย้าย NFT ต่าง ไปมาหาสู่กันได้นั่นเองแต่ผมคิดว่าน่าจะมีตัว Market p l a c s ด้วยนะสำหรับตัว Infinity นะครับผมแล้วก็ถ้าเรารับดูข้อมูลนนะาจะสังเกตนะฮะว่าเขาได้โปรโมทนะครับผมว่าเป็น next generation energy market place เลยนะครับผมก็จะสามารถที่จะให้คนเนี่ยมาซื้อมาขายมาสร้างอะไรต่างๆผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆโอเ n นเซเนาะแต่คืออันนี้มันจะอยู่บนพ l ก a d ด t แล้วก็บนพ l ก a d ด t มันก็จะไปยัางคูซาม่าอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่า น่าจะเกิดการใช้งานเยอะนะเพราะว่าเรามีหลาย DApp ต่างๆที่อยู่บน k u s a m a แล้วในนขณะนี้นะครับแล้วก็ p r o d u t ก็จะมีอีกหลายๆตัวนั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราดูข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมน่าจะสังเกตนฮะว่าการมาของตัว Infinity เนี่ยก็คือจะให้ NFT นะครับสามารถที่จะส่งไปยัง Author พาราเชนได้นะครับหรือว่าส่งไปยังออโต้บร์บัคเชนหรือว่าเชนอื่นๆที่อยู่บนพาราเชนของพ l k a d o t แล้วก็รวมถึงคูซาม่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของทางเอนจี e เนี่ยผมได้พูดถึงใน คิปโดนนะครับผมใน New r e s t e r เดือน8วันที่8ในฉบับที่18แล้วนะครับผมสำหรับตัว New Generation Blockchain for NFT นะยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมสำหรับตัว e อ็ s โอ e Content เนะก็ถือเป็นหนึ่งข้อมูลในการ u p อร์ตช่อง p t ิปโดก็ต้องขอบคุณมากเลยยังไงอย่าลืมเข้าไปดูกันน่าที่จะเป็นประโยชน์กันมากๆเลยนะครับสำหรับพวกคนไหนที่ต้องการสพอร์ตช่องนี้นะครับก็สามารถได้กดปุ่มจอย ตรงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็สามารถทําได้นะแล้วก็สามารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะกดดูในส่วนของตัว exclusive content ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลน้าใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะโอเคก็สับคลิปวโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็มีอยู่หลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนนะครับผมแล้วก็เหรียญที่อีเ e อริ่มเวลต่างๆได้ถือนะฮะโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหนนรียญเอชแอนนะฮะเออไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะถือว่ามีการถืออยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคร ถ้านาคตเอเชนต่างๆมันเติบโตผมก็คิดว่าเหรียญเอเชนมันก็ควรที่จะเติบโตไปตามๆกันเพราะว่าเขาเอาค่าธรรมเนียมต่างๆมาซื้อคืนจาก Open Market ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่พึ่งที่จะชนะก็คือ Infinity นะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับ NFT นะครับในการ s ร c h a ช n ผ่านทาง Polkadot หรือว่า k u s a m a นั่นเองนะชนะไปเรียบร้อยนะฮะก็ น่าสนใจดียังไงเข้าไปศึกษา,ากันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะสั่งเสื้อเสื้อนะครับมีอยู่หลายลายเลยเนาะหรือว่าจะสั่งเสื้อหมวกนะครับก็เข้าไปในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตแล้วเนาะก็เข้าไปสะสมหรือว่าเข้าไปซัพพอร์ตกันในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ผ่านทนางช้อปปี้ได้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณกันอีกครั้งที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ